เราทั้งหลายได้ทำมาเป็นประจำการปฏิบัติภาวนานั้นเพื่อเราทั้งหลายจะได้เอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งทางใจโดยฐานะที่เราทั้งหลายได้เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูของเราเราได้สวดอยู่เสมอว่าที่พึ่งของเราไม่มีมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเราทำวัดมีตอนหนึ่งสวดทุกวันทุกวันพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ได้น้อมนึกระลึกขึ้นมาแล้วไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพึ่งได้อย่างไรเราไม่รู้เรื่องเลยแต่เราน้อมนึกระลึกขึ้นมาแล้วย่อมปรากฏขึ้นในจิตใจของเรายิ่งเราทั้งหลายได้ศึกษาให้รู้คุณของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงโดยละเอียดแล้วยิ่งจะได้เป็นที่พึ่งอย่างสำคัญยิ่งเอาคุณของพระองค์นั่นแหละมายึดเป็นที่พึ่งทางใจเหมือนกับเราเข้าใจในคุณพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งในส่วนทั้งหลายคือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าเป็นครูธรรมดาเป็นคนธรรมดาเรียนรู้ตามตำรับตำราแล้วก็ถือว่าเป็นนักปราชญ์อาจารย์มาสอนบุคคลผู้อื่นส่วนพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูแห่งเราทั้งหลายนั้นพระองค์เป็นพระอรหันต์แปลว่าผู้ตัดกิเลสหรือผู้ไกลจากกิเลสบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจทำใจให้เศร้าหมองซึ่งยากที่คนทั้งหลายในโลกที่จะละได้ที่จะรู้ได้ว่าทุกข์ที่พระองค์ทรงค้นพบนั่นคือมาจากกิเลสตัวนี้เองถ้าตราบใดกิเลสตัวนี้ยังมีอยู่ในจิตใจก็ทำจิตใจให้เศร้าหมองเมื่อจิตใจเศร้าหมองแล้วจิตใจก็ไม่รู้ทางมาแห่งความทุกข์ไม่ทราบว่ามาจากไหนและความสุขจะได้มาจากไหนความสุขที่มั่นคงและถาวรที่แท้จริงเราก็ไม่ทราบเพราะความเศร้าหมองของจิตใจกิเลสเหล่านั้นตัวสำคัญเป็นรากเหง้าเข้ามูลที่พระพุทธเจ้าทรงตัดได้อย่างเด็ดขาดมันก็คือความโลภโลภะโทสะโมหะมูลสามอย่างฉันเรียกว่าโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลมูลทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายเป็นฐานที่ให้เกิดกิเลสน้อยใหญ่กิเลสนอกนั่นเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นยอดเป็นดอกของมูลไปจากนี้ความโลภที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายไม่มีใครเข้าใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้แต่ควรละควรแก้ไขไม่มีโลกใดๆที่พยายามแก้ไขกำจัดความโลภไม่มีตำรับตำราทางโลกที่ไหนที่จะมาเพ่งเล็งจุดนี้ไม่มีมีแต่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือมีแต่ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติมาพระองค์พยายามกำจัดออกจากจิตใจของพระองค์พระองค์กำจัดออกห่างจากความโลภความโกรธความหลงแล้วจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจของพระองค์บริสุทธิ์ทั้งที่มีความสงบและมีความสุขแล้วมีปัญญาอันผ่องใสบริสุทธิ์เพราะ
อุบายต่างๆที่ทำให้กิเลสมูลฐานอันนี้ได้หมดสิ้นไปคำว่ากิเลสหมดสิ้นไปนั่นไม่ใช่ว่าดับหรือไม่มีเหลืออยู่เลยกิเลสทั้งหลายยังมีทุกสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนเดิมแต่พระองค์เพียงแต่เป็นผู้ห่างไกลคือพระองค์ไม่เข้าใกล้ไม่นำมาใช้ไม่นำมาประกอบในจิตใจของพระองค์วัตถุที่จะให้เกิดความโลภ ก็ยังมีอยู่ทั่วไปตาก็เห็นหูก็ได้ยินสิ่งที่ให้เกิดความโลภ ก็มีอยู่ทั่วไปให้เกิดความโกรธก็มีอยู่ทั่วไปให้มีสิ่งเหล่านั้นที่ให้เกิดความหลงก็มีอยู่ทั่วไปไม่เคยดับมีอยู่ประจำโลกแต่พระองค์เป็นผู้ไม่โลภใครจะโลภ ก็ได้แต่พระองค์ไม่โลภเพราะเครื่องมือมันมีทุกอย่างแขนก็มีขาก็มีตาหูก็มีจะโลภเหมือนคนอื่นก็โลภได้เมื่อพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่แต่พระองค์ไม่โลภเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่เป็นหนทางที่จะให้เกิดปัญญาให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขจิตดวงใดที่เกิดที่ปรุงแต่งด้วยอาศัยความโลภเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ชักนำแล้วกรรมเหล่านั้นไม่ทำให้บุคคลผู้กระทำได้รับความสงบได้รับความสุขล้วนแต่มีความเสียหายทั้งเราผู้กระทำและสิ่งที่ถูกกระทำเป็นเวรเป็นภัยไม่มีที่สิ้นสุดในข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ระลึกรู้กรรมการกระทำของพระองค์เองที่จิตใจเจาะจงกระทำในสิ่งที่มีความโลภเป็นผู้นำความโกรธเป็นผู้นำความหลงเป็นผู้นำพระองค์เห็นโทษพิษภัยอย่างนี้พระองค์จึงได้ห่างไกลถึงมีอยู่แต่พระองค์ก็ไม่ทำเมื่อพระองค์ไม่ทำแล้วความโลภ ก็ไม่มีในจิตใจเพราะกรรมนั้นต้องมีขึ้นมาอาศัยบุคคลผู้กระทำถ้าจิตเจตนาละเว้นไม่กระทำแล้วถึงสิ่งเหล่านั้นมีอยู่มันก็ไม่เป็นกรรมความโลภ ก็ไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจความโลภที่สำเร็จเป็นทุกข์เป็นภัยได้นั่นต้องมาประกอบกับจิตใจมีใจขึ้นมาแล้วใจไม่รู้จักไม่ได้รับการตรวจตรองพินิจพิจารณาให้เห็นต้นสายปลายเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ห่างจากกิเลสเหล่านี้และทรงสั่งสอนบุรุษบุคคลผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมามีศรัทธาพอที่จะเข้าใจในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีกำลังพอที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมไม่ลดละแล้วสามารถเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วเลิกละไม่กระทำให้เป็นผู้ห่างไกลจากความโลภโกรธหลงความโลภเพราะเหตุใดเพราะกิเลสความต้องการความปรารถนาสิ่งที่ตนชอบถ้าสิ่งที่ไม่ชอบแล้วไม่มีใครโลภนี่ไม่มีใครต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆนี่แหละถ้าเราไม่มีพินิจพิจารณาสิ่งที่เราชอบเราทำด้วยอำนาจแห่งความหลงครอบงำให้เกิดความพอใจในสิ่งนั้นแล้วเกิดความใคร่ความพอใจไม่ได้พิจารณารู้ธรรมสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงอะไรจะเกิดขึ้นแก่จิตที่มีความพอใจรักใคร่ไม่ได้พิจารณาให้ท่องแท้นั้นจะเกิดขึ้นเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า
จึงสอนให้เราทั้งหลายมาสำรวมใจที่นี้พิจารณาให้รู้เท่าความเป็นจริงสิ่งที่เราโลภนั้นล้วนแต่มาจากสังขารปรุงแต่งเพราะฉะนั้นอบรมให้รู้เท่าสังขารที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงโผฏฐัพพะก็ไม่เที่ยงแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นหรือจะมีความสุขจะเป็นที่พึ่งอันถาวรและมั่นคงควรจะยึดมั่นอุปทานได้เลยเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่วนรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกไม่เที่ยงก็พอทำนำแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภายในของเราก็ไม่เที่ยงอีกรูปของเราก็ไม่เที่ยงเสียงของเรากลิ่นของเรารสที่มีอยู่ที่เราอาศัยอยู่นี่มันอยู่ชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งสิ่งเหล่านี้ให้เราทั้งหลายเมื่อต้องการคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ระลึกกติปัฏฐานของพระองค์ที่พระองค์สร้างปัญญาขึ้นมาด้วยการพิจารณาดำเนินปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่ามรรคคือหนทางให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่เองเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราหรือไม่มีถ้าเราสอดส่องมองดูแล้วของไม่เที่ยงที่ว่านี้ก็ล้วนแต่มีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นไม่เที่ยงตั้งแต่เกิดมาเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับถ้าเราพิจารณาโดยที่ที่ได้ท่านเรียกว่าทุกขาติพิทุกขาทุกมาตั้งแต่ปฏิสนธิมาตามลำดับแล้วก็ไม่เที่ยงมาตามลำดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่พิจารณาเรื่องทุกข์ตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปกปิดถ้าเราพิจารณาเห็นความจริงของนี้แล้วมีประโยชน์อย่างไรอันนี้ขอให้เราทั้งหลายให้เห็นจริงเถอะประโยชน์ที่จากความเห็นจริงจิตใจจะได้สงบจิตใจจะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายอุปทานอุปธิซึ่งเป็นอาสวะนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราให้พิจารณาสิ่งที่เราโลภนั้นสิ่งที่เราโกรธนั้นสิ่งที่เราหลงนั้นล้วนแต่เป็นสังขารเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารเราจะทำให้สังขารทั้งหลายมันเที่ยงไม่มีเมื่อมันไม่เที่ยงสังขารที่เราชอบเมื่อมันหมดไปแล้วเราก็ทุกข์อีกเมื่อได้ไม่สมหวังก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวของเรานี่เกิดขึ้นจากที่เราไม่รู้ธรรมในส่วนนี้ไม่เข้าใจตามธรรมอันถูกต้องถ้าเราศึกษาพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้แล้วเมื่อจิตใจของเราจะไม่มีความโลภเลยเราอย่าไปเมาทั้งดุ้นว่าเกิดเป็นคนแล้วต้องโลภเพราะต้องกินต้องใช้อันนี้เราเหมาเอากับปั้นทุบดินเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ให้กินให้ใช้พระองค์ไม่ให้อดแต่ทำไมพระองค์เป็นพระอรหันต์และสาวกทั้งเป็นกระหักก็มีจะต้องทำการงานเป็นเศรษฐีก็มีทำไมไม่เป็นอุปสรรคขัดข้องพระองค์ไม่ได้ว่าเขาโลภลักษณะของความโลภที่เป็นอกุศลจิต
โดยอำนาจแห่งความปรารถนาด้วยไม่รู้ตามความเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งความอยากที่มีอยู่ในจิตใจเกิดความดิ้นรนทะยานด้วยเป็นอกุศลกรรมอันนั้นเมื่อกรรมอันใดที่ทำด้วยอกุศลความโลภ กรรมอันนั้นไม่เป็นธรรมย่อมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในทางกามดื่มกินซึ่งน้ำเมาซึ่งสิ่งที่ไม่ให้เกิดความสุขแก่ตนของตนเองและเป็นเวรเป็นภัยด้วยนะนี่ความโลภเมื่อมันครอบงำแล้วเป็นอย่างนั้นส่วนบัณฑิตทั้งหลายเลี้ยงเชียดโดยสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคมีสัมมากัมมันโตและสัมมาวาจาท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำมาหากินเลี้ยงเชียดเลี้ยงได้พูดได้ทำได้แต่ทำในสิ่งที่ไม่ให้เสียหายทั้งตนและบุคคลผู้อื่นเรียกว่าทำมันอยู่ผู้รู้จักเหตุอัตถันอยู่ผู้รู้จักผลเราทำเหตุอันนี้ในเหตุอันนี้ที่จะนำมาซึ่งอกุศลอกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นนะแล้วทำให้สมบูรณ์คือทำความโลภให้สมบูรณ์ทำความโกรธโกรธให้สมบูรณ์ทำให้ความหลงสมบูรณ์การกระทำนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าให้รู้จักเหตุนี่ไม่ควรทำให้ละเรียกว่าทำมันอยู่อัตถันอยู่รู้จักผลถ้าเราทำสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้มีความทุกข์ก็ย่อมมีความเศร้าหมองก็ย่อมมีเวรภัยก็ย่อมมีเวรภัยมีเพราะมาจากสิ่งนี้ให้ทบทวนอนุโลมปฏิโลมนี่การภาวนาให้ใช้สติปัญญาเห็นเหตุเห็นผลสิ่งเหล่านี้มันเกิดมีแล้วในตัวของเราทั้งในส่วนดีและส่วนไม่ดีเหตุดีและเหตุไม่ดีถ้าเราตามพินิจพิจารณาโดยความละเอียดแล้วเราจะเอาจิตใจของเรานี่แหละเป็นพยานเพราะจิตใจของเราก็ส่วนไม่ดีก็ยังมีอยู่มากแต่ในส่วนดีก็ยังมีอยู่มากเช่นเดียวกันในส่วนไหนที่ไม่ดีเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาขึ้นทำให้ทุกข์ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นนี่ในส่วนที่ไม่ดีเราก็ควรจะจดจำไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุมาจากเหตุอันนี้ถ้าอันนี้ไม่มีและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดเราก็มาดูสิ่งที่ดีที่เรามาปฏิบัติถูกต้องจิตใจดีแล้วเราก็เป็นพยานหลักฐานของเราได้พอจะเป็นแนวทางสองทางที่เราชีวิตของเราในอนาคตชีวิตที่ผ่านมาหรือชีวิตในปัจจุบันความผิดความถูกความสุขความทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ทำมันอยู่อัตถันอยู่รู้จักเหตุรู้จักผลอย่างนี้ตามธรรมเพราะเหตุผลของธรรมนี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันถ้าเหตุผลของธรรมมันเปลี่ยนแปลงแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงการตรัสรู้การธรรมะแต่ธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งความจริงไม่เป็นอย่างอื่นตรงไปตรงมาเรียกว่ารู้สภาวะธาตุสภาวะธรรมถึงธาตุแท้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเพราะเหตุใดมันต้องอกุศลเมื่อบุคคลกระทำขึ้นแล้วไม่เคยให้บุคคลนั้นได้รับความสงบได้รับความสุขนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้ละอกุศลนั้นไม่ทราบกี่หมื่นกี่แสนพระองค์ไม่เคยมีอกุศลใดที่จะมาเปลี่ยนแปลงก็ทำให้มากแล้วได้รับความสงบได้รับความสุขได้ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไม่มีเลยมีแต่ส่วนกุศลทั้งนั้นเมื่อทำให้มากเจริญให้ยิ่งแล้วเป็นไปเพื่อสติเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อศรัทธาเป็นไปเพื่อวิชชาวิมุตติได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานพ
พราะเหตุแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญให้ปฏิบัติกุศลธรรมนั่นคืออะไรเมื่อแยกออกมาธรรมที่ยังจิตให้ฉลาดก็ได้แก่ทานศีลภาวนาหรือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่ล้วนแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสอนให้เราปฏิบัติให้มีขึ้นเมื่อขยายออกไปแล้วก็ได้แก่มรรคประกอบไปด้วยองค์8ได้เมื่อขยายออกไปแล้วก็ได้แก่พระวินัยพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์นี่ก็รวมย่อคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลสมาธิปัญญาย่อเข้ามาก็คือกายวาจาใจนี่ไม่อยู่นี่ศีลก็กายนี่เองสำรวมการกระทำใดๆทางกายการพูดใดๆทางวาจาทุกภัยเกิดขึ้นจากวาจาได้ตกนรกอเวจีก็มีนะถ้าเราใช้ไม่เป็นทุกภัยที่เกิดขึ้นจากกายการกระทำก็ได้ถึงอนันตนรกอเวจีมีตัวอย่างที่ไหนที่เกิดขึ้นวาจาใดตกนรกอเวจีก็นานกินจะมานวิกากล่าวตู่พระพุทธเจ้าหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าแทนที่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเคารพประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ด้วยความเคารพความเลื่อมใสกลับทำตัวเป็นศัตรูของพระพุทธเจ้ากล่าวตู่พระองค์ที่ไม่เป็นความจริงแล้วเกิดแผ่นดินสุกในทางวาจานะบุคคลพูดได้วาจาเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติบริกรรมทำภาวนาพุทโธพุทโธจนสามารถได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษก็เพราะวาจาก็มีเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายได้เครื่องมือดีแล้วทำประโยชน์ตนจนพ้นจากทุกข์บางคนได้เครื่องมือแล้วก็มาทำลายตนเองผู้ทำกรรมทางวาจาพระเทวทัตออกด้วยกายพยายามกลิ้งก้อนหินทำอนันตริยกรรมคือทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อขึ้นนะพยายามผลที่สุดตัวเองก็ถูกเป็นอินทรุเพราะด้วยกายไม่ใช่เท่านั้นมีจำนวนมากที่ได้ทุกข์ภัยเพราะใช้ไม่เครื่องมือไม่ถูกเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำความไม่ดีนั้นได้รับทุกข์ตั้งแต่สมัยโน้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่สอนก็เพราะทำทั้งหลายเสมอต้นเสมอปลายแต่สมัยโน้นทำไม่ดีแล้วได้ทุกข์อย่างไรจนถึงปัจจุบันจนถึงอนาคตข้างหน้าก็เป็นอย่างนั้นเมื่อทำความดีใช้กายในทางความดีแล้วอบรมดีแล้วก็ได้ความสงบได้ความสุขได้สติได้ปัญญาได้วิชชาได้วิมุตติพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากเช่นเดียวพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ภาคข้างหน้าอีกก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรสงสัยในเรื่องวิบากของกรรมการกระทำดีและกระทำไม่ดีไม่ว่าใครให้ผลได้ทุกคนไม่เฉพาะว่าคฤหัสถ์แล้วก็ตามนักบวชก็ตามหญิงก็ตามชายก็ตามเปรียบเหมือนไฟไม่ได้เลือกใครๆไฟก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งความร้อนของมันเรียกเป็นธาตุโดยปกติถ้าใครใช้ถูกต้องก็มีประโยชน์ได้ความสุขความเจริญเป็นเครื่องมือประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้พ้นจากทุกข์ก็ต้องมีธาตุไฟมาช่วยด้วยถ้าขาดอันนี้แล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะแต่บุคคลที่ได้ตกทุกข์ได้ยากล่มจมเสียหายก็ใช้ไฟนี่ไม่เกิดไม่ให้เกิดประโยชน์เผาผลาญร้อยแปดรัฐประหารกันยิงกันฆ่ากันเอาลูกระเบิดไปทิ้งกันประหารประหารกันก็อาศัยไฟนี่แหละเพราะเหตุนั้นไฟนี่
เป็นธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าธาตุไฟส่วนธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประพฤติปฏิบัติให้เราศึกษาให้รู้ก็รู้จักธาตุธรรมธาตุนี้เองที่เป็นอยู่อย่างนั้นเขาไม่มีคุณมีโทษอะไรมันร้อนอยู่อย่างนั้นเขาไม่เป็นธาตุอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่ฉลาดสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษก็คือขึ้นอยู่กับเราคนเดียวเท่านั้นชั้นใดก็ดีเรื่องบาปก็ดีวิบากก็ดีเหตุผลก็ดีอยู่ในตัวของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระอรหันต์ห่างจากอกุศลธรรมทั้งหลายที่เรียกว่ากิเลสเพราะเป็นเหตุเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วทำให้ทุกฝ่ายเดียวพระองค์เห็นความจริงจริงนี้พระองค์จึงละความโลภความโกรธความหลงปฏิบัติอะไรจะให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เพื่อจะเอาชนะความโลภโกรธหลงกิเลสตัวนี้เองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติภาวนาและพึงพยายามเพ่งเล็งย่ำยีกิเลสอันเป็นศัตรูไม่ใช่มิตรของเราไม่ใช่เพื่อนของเราให้ได้ความสุขความเจริญพยายามมันถึงละยังไม่ได้เด็ดขาดมันเท่าเบาบางเพื่อเราทั้งหลายจะได้ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจดึงไปในทางที่อันกรรมที่ไม่ชอบให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายให้พยายามทำความสงบสุขด้วยกุศลธรรมเพราะฉะนั้นการภาวนาเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรเจริญเพราะเป็นกุศลธรรมจิตเป็นกุศลสภาวะธรรมจิตให้ฉลาดให้รู้ความจริงสิ่งที่ทุกข์เราก็จะได้รู้ว่าถ้าจิตไม่สงบมันก็ไม่มีความสุขอันละเอียดประณีตเกิดขึ้นในตัวของเราเลยนี่เพียงรู้เท่านี้ก็ถูกต้องสามารถจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยเราพยายามให้สงบถ้าเราพยายามจิตใจสงบปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเราก็สิ้นสงสัยในการที่เราได้ยินได้ฟังมาที่ท่านว่าสงบสุขเราก็ได้สัมผัสแล้วในจิตใจของเราเราก็ได้ความสงบสุขการทำจิตใจให้สงบไม่ใช่เป็นของที่ง่ายเลยเพราะธรรมดาจิตใจแล้วมันมีกิเลสเครื่องชักจูงไปอยู่ตลอดเวลาให้เกิดความหงุดหงิดรำคาญบ้างให้เกิดความยินดีพอใจในสิ่งที่ภายนอกให้เกิดหงุดหงิดรำคาญสิ่งที่ภายในบ้างภายนอกบ้างให้ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาที่จะให้อยู่พุทโธอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้โดยง่ายแต่ก็ไปเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยถ้าเราทั้งหลายมีความเพียรพยายามดีมีสติดีมีปัญญาดีก็เราสามารถที่จะทำความสงบสุขมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เพราะการทำจิตให้สงบนั้นมีแต่ละอย่างเดียวมีแต่สันโดษยินดีในปัจจุบันเอาความรู้เห็นในปัจจุบันถ้าเรารักษาเป็นปัจจุบันจิตใจอยู่ในปัจจุบันยึดธรรมอันเดียวให้เป็นจิตดวงเดียวได้จิตก็เข้าสู่ความละเอียดตามระดับก็จะได้รับความสงบสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจิตใจของเราให้เป็นหนึ่งให้มีอารมณ์อันเดียวระลึกไประลึกไปปล่อยวางทำใจให้ดีแล้วไปเข้าสู่ความละเอียดสงบสุขเองเราก็จะได้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราอย่างแท้จริงจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน